สวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครับเป็นยุคที่เรานั่งกันแบบไกลๆในใกล้ๆพูดคุยกันใช่ใช่เชิญนั่งสถานการณ์แบบนี้นะฮะปุ๊กลุกครับ10ปีแล้วเหรอคะ10ปีแล้วเหรอคะพี่แพ้10ปีหนูรู้สึกอายุเยอะตอนที่เกิดขึ้นมาว่าแบบหนูอยู่มา10ปีกว่าปีด้วยค่ะใช่มั้ยค่ะ10กว่าๆมั้ยหนูประกวดปี2010นี่ปี2021 11ปี11ปีแต่ก็เรารู้สึกว่าเวลามันผ่านพ้นไปเร็วมากกว่านะฮะเร็วค่ะเพราะว่าปุ๊กลุกหน้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมยังไงยังไงก็เหมือนเดิมค่ะตะกี้เนี่ยที่เราพูดกันในช่วงอินโทรปุ๊กลุกเป็นความจริงหรือเปล่าว่าคือในสมัยโน้นกับสมัยนี้ในทัศนะของปุ๊กลุกว่ามันต่างกันไหมการประกวดนางงามอ่ะหนูว่าต่างกันเยอะมากเลยค่ะคือยุคหนูอะทุกคนบอกว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยแต่สมัยนี้เราไม่ได้ใช้แบบนั้นแล้วเรามองว่าเป็นเหมือนแบบตัวแทนคนไทยที่จะแบบไปเอามงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่าในยุคสมัยก่อนอะมันก็จะเป็นอะไรที่ดูแบบคลาสสิกนิดนึงทุกอย่างก็จะแบบโชว์บนเวทีทุกอย่างก็จะช้าช้าอะไรแบบเนี้ยค่ะคือเป็นคนทำอะไรเร็วพูดเร็วทุกอย่างก็คือบนเวทีคือเหมือนโลกหยุดหมุน ทุกอย่างจะดูช้าสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อย้อนกลับไป10ปีมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นค่ะในยุคนี้โชว์บนเวทีก็จะเป็นแบบว่าเต้นแบบเปรี้ยวๆแบบได้เป็นตัวเองเดินมั่นๆใช่ค่ะใช่ซึ่งถ้าปุ๊กลุกอยู่ในยุคนี้ก็คือถูกยุคเลยก็คือถูกยุคเลยก็คือแบบได้เป็นตัวเองตอนนั้นนี่หนูแอปนะคะ คือเขาบอกว่าเวลาประกวดอ่ะต้องแบบเรียบร้อยนะลูกแบบว่าเอ้ยอย่าเปรี้ยวมากเพราะว่านี่คือแบบ Miss Thailand Universe อะไรอย่างนี้ก็จะแบบทำเหมือนช้าบนเวทีแต่ว่าหลังเวทีอ่ะที่พี่เลี้ยงเห็นนะก็เป็นตัวเองนี่แหละค่ะแต่ว่าแบบบนเวทีก็จะแบบให้มันเป็นแพทเทิร์นตามเวทีเขาอะไรแบบนี้ค่ะslow life ใช่คือเรากำลังพูดถึงไม่ใช่แค่เวทีในประเทศไทยเราพูดถึงเวทีการประกวดในต่างประเทศด้วยก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมสมัยนั้นต่างประเทศก็ไม่คล้ายๆแบบนี้แต่อาจจะแบบว่าไม่ได้ดูครบวงจรเท่านี้ค่ะคือหนูว่าในประเทศเรานะปัจจุบันอะเหมือนคล้ายๆว่าจะเป็นเหมือนต่างประเทศในปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ค่อยๆพัฒนาสเต็ปของการรับรู้ของคนดูตามระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในยุคที่หนูไปประกวดอะคือหนูมีความรู้สึกว่าในยุคหนูคือคนยังไม่ได้ติดตามยังไม่ได้แบบเอาใจช่วยขนาดนี้ค่ะคือเขารักแหละแต่เขาไม่ได้มีช่องทางในการติดตามเราเท่านี้โซเชียลมีเดียยังไม่เกิดตอนนั้นใช่ค่ะแล้วก็พอทุกอย่างมันยังไม่ได้แบบเป็นวงกว้างแบบแมสขนาดนี้มันก็เลยเวลาเราไปต่างประเทศมาเลยยากในการที่เราจะขอหยิบยืมเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้ว่าคือเสื้อผ้าส่วนนึงในการไปเก็บตัวของหนูมาจากแพลตินัมอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบไปเดินแพลตินัมคือตอนนั้นมันก็มีประตูน้ำแล้วแพลตินัมอะไรเงี้ยก็ไปเดินเลือกเองในยุคที่คนก็ยังจำเราได้ในระดับนึงแต่แบบบางคนที่ไม่ได้ดูประกวดนางงามเขาก็จะไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะก็ไปเดินเลือกเองก็มีพี่ๆแฟนนางงามคนไทยนี่แหละมาช่วยฟิตติ้งมาช่วยแบบโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราไม่มีพี่เลี้ยงคือมีพี่เลี้ยงแต่ว่าในยุคนี้ค่ะมันไม่ใช่แบบนี้คือเขามีทีมเลยมาถึงปั๊บสูตรได้มงปั๊บคือมีทีมมาซัพพอร์ตเลยอย่างเงี้ยแต่ในยุคหนูคือเหมือนมาฟอร์มทีมกันเองใครรู้จักใครก็แบบห้องเสื้อนี้แบบขอยืมชุดได้มั้ยคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาแมทช์กับสมมุติเสื้อเป็นแบรนด์นึงกางเกงอาจจะเป็นแพทตินัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมาแมทช์กันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือในยุคหนูมันดูแบบว่าต้องทำทุกอย่างเองกับกลุ่มแฟนนางงามที่เขาชอบเราแล้วก็แบบพี่ขอมาช่วยด้วยได้มั้ยอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่เนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหนูยังจำได้ว่าคือหนูอ่ะไปประกวดแล้วเสื้อผ้าขาดค่ะปรากฏว่าก็เลยต้องเอาผ้าพันคอมาทําเป็นแบบตะเบงมานะพี่แพทแล้วหนูอ่ะตั้งใจแบบว่าเหมือนเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากให้เพื่อนต่างชาติอ่ะเขารู้จักวัฒนธรรมไทยก็เลยเอากางเกงนอนอ่ะซึ่งเป็นแบบลายผ้าถุงไทยอ่ะไปใส่กางเกงนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าพอชุดขาดก็เลยเอากางเกงนอนน่ะมาใส่ข้างล่างแล้วข้างบนน่ะก็เอาผ้าพันคอมาพันเป็นตะเบงมาเลยจําได้จําภาพนี้ได้พวกเราจําจริงเหรอคะชุดตะเบงมาเนี่ยจริงๆมันมาจากชุดที่ทําเองนะคะทําเองใช่ๆอะไรนะอะไรเสื้อมันขาดเหรอ
คือมันไม่ครบมันมีแบบกิจกรรมทำเพิ่มขึ้นมาแล้วเหมือนต้องเปลี่ยนชุดแล้วซึ่งไม่ได้เตรียมมาเตรียมมันไม่พออะไรเงี้ยค่ะอ๋อไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าขาดชุดมันขาดคือเตรียมไปไม่พอใช่ใช่ถึงว่าเดี๋ยวนี้เขาหิ้วกันที่แปดเก้ากระเป๋ายุคหนูได้แค่สามใบนะพี่แพทตอนนี้สิยุคนี้หนูเห็นแบบเฮ้ยเถ้าเป็นชั้นนะแบบคงจะเอาแบบเต็มจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เก่งเป็นคนแบบมีไหวพริบแต่เมื่อกี้ที่คุณอาบอกไปที่ว่าตั้งแต่ประกวดก็มีดราม่าแล้วตั้งแต่ตอนที่เราขึ้นเวทีใช่ค่ะดราม่ามันเกิดจากอะไรคะอย่างยุคนี้คุณแอนชิลีก็จะขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะก็จะมีเรื่องของรูปร่างใช่ไหมฮะเรื่องของหุ่นพวกลูกในยุคนั้นก็มีเจอดราม่าเหมือนกันใช่ไหมคือหนูอะเข้าใจทั้งฝั่งของคนดูเนาะเพราะเราก็เคยเป็นคนดูเราก็จะคาดหวังตัวแทนมากๆเลยว่าจะต้อง1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเป็นแบบสำหรับหนูนะเวลานั้นหนูรู้สึกว่าเหมือนหนูเป็นตัวแทนทีมชาติไทยอะค่ะที่แบบว่ากำลังจะต้องไปแบบคว้ารางวัลมาให้คนไทยอะไรเงี้ยเพราะนั้นอะมันจะมีความคิดเห็นต่างๆมากมายที่ใส่เขาเรียกว่าความหวังใส่ลงมาให้กับเราอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเป็นประเด็นมาตั้งแต่ตอนที่ประกวดในประเทศไทยว่าแบบเตี้ยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูคือเตี้ยอะไรคะหนู170ค่ะเตี้ยแล้วนี่คืออะไรอันนี้คือแคระแคระรกสภาจริงจริง170ยังเตี้ย170คือเตี้ยเพราะว่านางงามมันจะประมาณแบบ175ขึ้นไปโดยส่วนใหญ่นะคะในยุคของหนูอะไรเงี้ยคือจำได้ว่าปีก่อนหน้าหนูเป็นพี่ไข่มุกแล้วก็คือแบบ180โหใช่แล้วหนูก็แบบเหมือนจากพี่ไข่มุกแล้วลงมาปุ๊บหนูก็แบบทำไงดีวะฉันตัวเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเตี้ยไม่สวยฮะไม่สวยยุคหนูอ่ะคือโหดมากห้ามใส่คอนแทคเลนส์ขนตาต้องเบอร์เดียวกันทุกคนคือแล้วถ้าเกิดฉันไม่ได้เหมาะกับขนตาเบอร์นี้อะไรเงี้ยนึกออกปะมันมีข้อจำกัดหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่มันก็อาจจะทำให้เราอ่ะสวยไม่ได้สุดหมายความว่าถ้าสมมติว่าทางกองมีขนตาเบอร์นี้ให้ทั้งผู้เข้าประกวดต้องติดขนตาเบอร์นี้เบอร์เดียวกันซึ่งตาฉันเบ้าฝรั่งเบ้าแขกให้ฉันติดขนตาใครจะเห็นขนตาฉันล่ะก็ต้องติดใช่ๆค่ะอุ้ยโอ้ยโหดจังเลยใช่ค่ะแล้วมันก็เลยแบบเตี้ยแล้วก็ไม่สวยแล้วก็เหมือนภาษาไม่ดีเพราะว่าในยุคหนูก็เป็นจุดเริ่มต้นที่คนเริ่มรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเมื่อสัมภาษณ์จะต้องพูดโดยไม่ใช้ล่ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าฝั่งลาตินเขาจะต้องมีล่ามไม่เป็นไรแต่ว่าคนไทยจะรู้สึกว่าในความเป็นประเทศที่ต่างประเทศบางประเทศเขาเหมือนดูถูกประเทศเราอ่ะถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้มันก็ดูเกรกว่าที่จะแบบใช้ล่ามอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งก็เข้าใจทุกความต้องการของทุกคนเลยแบบคือเราก็แบบเราเข้าใจเขาอ่ะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเราก็เปลี่ยนได้อย่างเตี้ยก็ใส่ส้นสูงไปตอนประกวดตลอดอะไรเงี้ยค่ะต่อให้ใครส้นเตี้ยคือฉันต้องยืนอยู่บนส้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นชุดราตรีก็เหมือนก็ใส่แบบเขาเรียกว่าทำผมทรงตีหม้อให้มันสูงๆค่ะเมื่อไปยืนกับฝั่งราตรีเราก็จะไม่ได้ต่างจากเขามากถ้าไม่ได้ดูที่ไหล่คือถ้าดูที่ปลายของผมคือฉันสูงเท่าเธอเว้ย